ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LH BU จาก LH Bankมีกระแสข่าวออกมาเรื่อยๆเลยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะคะบางก็ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือบางกระแสข่าวอย่างล่าสุดก็บอกว่ามีก๊อปปี้แคทแน่เลยมีตัวสำรองของปูตินเนี่ยที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ยเป็นตัวสำรองแน่ๆเลยนะคะเรื่องนี้ก็ร้อนถึงทำเนียบเครมลินนะคะที่ต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าผู้นำของรัสเซียเนี่ยยังคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังฟิตปังเหมือนเดิมค่ะดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สอบถามเกี่ยวกับกระแสข่าวที่มีรายงานผ่านสื่อเทเลกราฟในรัสเซียนะคะแล้วก็มีบรรดาสื่อตะวันตกเนี่ยหยิบเอาไปรายงานกันต่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นล้มป่วยและมีอาการไม่สู้ดีเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจนต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนกับตัวเขาเนี่ยไปปรากฏตัวตามงานพิธีต่างๆแทนเรื่องนี้เนี่ยเปสคอฟยืนยันว่าผู้นำรัสเซียยังฟิตปึงปังนะคะสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงดีข่าวลือเรื่องสุขภาพของผู้นำรัสเซียเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระสำหรับประธานาธิบดีปูตินเพิ่งจะมีอายุครบ71ปีไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำโลกที่ฟิตจากการออกกำลังกายหลายอย่างโดยเฉพาะยูโดที่เก่งกาจถึงขั้นได้สายดำด้วยและชื่นชอบวิธีการใช้ชีวิตกลางแจ้งที่โลดโผนที่ผ่านมาปูตินยังคงออกงานพิธีและปรากฏตัวตามสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเดินทางเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามมาด้วยภารกิจการเยือน2เมืองในรัสเซียในช่วงขากลับค่ะระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อปี 2020 ผู้นำของรัสเซียก็ปฏิเสธกระแสข่าวว่าเขาใช้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเขาไปปรากฏตัวตามงานพิธีต่างๆแต่ยอมรับว่าเขาได้รับข้อเสนอทำนองนี้มาครั้งหนึ่งในอดีตเหตุผลก็แน่นอนเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะจริงๆมีข่าวลือเกี่ยวกับปูตินแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนก็มีข่าวลือแบบนี้ถี่มากขึ้นทำเนียบเครมลินก็ออกมาแถลงทุกทีเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ